ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารทหารไทยจัดสัมมนาส่งเสริมศักยภาพของ SME โดยเน้นการบริหารธุรกิจสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ โดยนายนริศทเกื้อกูลรองผู้ขอภัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัท c ี CP o มองว่าปัจจุบันธุรกิจ SME มีรูปแบบเดียวกันจำนวนมากดังนั้นการทำธุรกิจจึงไม่ควรตามกระแสะมากเกินไปและต้องมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนมีการจัดการที่ดีจึงจะประสบความสำเร็จได้ด้านนายธนาเทนอัจฉริยะผู้อำนวยการสถาบัน Academy of Business Creativity เห็นว่า สังคมออนไลน์ทำให้มีการเปลี่ยนกระแสอย่างรวดเร็วซึ่งหากผู้ประกอบการ SME ตามกระแสมากเกินไปอาจแพ้ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีต้นทุนสูงส่วนนายไตรรงบุตรากาศหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจธนาคารทหารไทยแนะให้ผู้ที่จะเริ่มทำธุรกิจมองจุดแข็งที่มีก่อนแล้วค่อยมองกระแสเป็นตัวเสริมเพราะหากมีจุดยืนที่แข็งแกร่งจะสามารถมีตลาดเป็นของตัวเองได้ ขณะที่นายส่วนชัยโลหาวัฒนกุลผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแนะนำให้ผู้ประกอบการทำความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคปรับตัวตามกระแสซึ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าผู้ที่มีแผนการตลาดตายตัว